สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจิตติมาพรต้นจำปาในรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมหรือ Ready English บทที่4มีชื่อบทว่า Smart Shopping บทนี้มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ดังนี้ค่ะในบทนี้ผู้เรียนจะสามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้อย่างถูกต้องในคลิปที่ผ่านๆมาเราได้เรียนเกี่ยวกับการถามและการตอบบทสนทนาที่เกี่ยวกับการช้อปปิ้งในหลายๆประเด็นไปแล้วนะคะเช่นการถามเกี่ยวกับสินค้าการถามราคาสินค้าและการต่อรองราคาสินค้ามาถึงคลิปนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าลูกค้าไม่พอใจสินค้าที่ซื้อไปอาจจะเป็นเพราะสินค้ามีรอยตำหนิหรือขาดและลูกค้าได้นำสินค้ามาขอคืนหรือมาขอเปลี่ยนจะมีคำศัพท์หรือสำนวนไหนที่น่าสนใจเรามาลองไปฟังตัวอย่างบทสนทนากันนะคะและหลังฟังเสร็จแล้วลองตอบคำถามข้อนี้ดูนะคะคำถามคือWhy does the customer want to return the jeans? ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ Good morning. Can I help you? I would like to return the jeans that I bought yesterday. Is there a problem? Yes, they're torn. It's fine. But do you have your receipt with you? Yes, here it is. Would you like to exchange any other items?No, I don't. Well, I will refund your money right now. Thank you so much. จากบทสนทนาทุกคนได้คำตอบกันหรือยังคะว่า Why does the customer want to return the jeans? ทำไมลูกค้าถึงเอากางเกงยีนมาคืนคำตอบก็คือ It is torn. เพราะว่ามันขาดค่ะใครตอบถูกบ้างคะเราลองมาฝึกแต่ละประโยคกันดีกว่านะคะเริ่มจากประโยคที่เราต้องการจะบอกว่าขอคืนสินค้าเราจะสามารถพูดได้อย่างสุภาพว่า I would like to return the item ซึ่งประโยคนี้เราจะใช้สำนวนว่า would like to ซึ่งแปลว่าต้องการลองมาดูตัวอย่างบทสนทนากันนะคะ Good morning, can I help you? I would like to return the jeans that I bought yesterday จากตัวอย่างนี้ลูกค้าต้องการคืนสินค้าที่ซื้อไปและสินค้านั้นก็คือกางเกงยีนค่ะต่อไปนะคะในกรณีที่เราจะถามลูกค้าว่าต้องการจะแลกเปลี่ยนสินค้าตัวอื่นไหมเราสามารถถามได้ว่า Would you like to exchange other items? ซึ่งเราก็ยังคงใช้ Would you like เช่นกันและข้อสังเกตคือถ้าใช้ Would you like เมื่อไหร่หลัง to ต้องเป็นกริยาแท้หรือ verb infinitive เท่านั้นค่ะและในที่นี้คำว่า exchange เป็นกริยาแท้ค่ะและในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นคนขายก็สามารถพูดได้ว่า I will refund your money ซึ่งแปลว่าฉันจะคืนเงินให้คุณคำว่า refund แปลว่าคืนเงินให้แต่โดยกฎของร้านทุกร้านแล้วเจ้าของร้านต้องถามหาใบเสร็จเพื่อที่จะยืนยันว่าลูกค้าได้ซื้อสินค้าจากร้านจริงๆซึ่งสามารถพูดว่า Do you have your receipt with you? เราได้เรียนรู้วิธีการถามและตอบข้อมูลเกี่ยวกับการขอแลกเปลี่ยนสินค้ากันมาแล้วจากนั้นเราลองมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันบ้างนะคะ Return คืน Exchange แลกเปลี่ยน Refundคืนเงิน receipt ใบเสร็จ torn ขาดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์สำนวนและประโยคที่ใช้ในการสนทนาแลกเปลี่ยนและคืนสินค้าไปแล้วหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหาทั้งหมดไปแล้วทั้ง4คลิปต่อไปอาจารย์จะให้ทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะ